าเชื่อแล้วมันฟินกินอ๋อโสดพอดีเดี๋ยวจะไม่รับผู้หญิงนะรับผู้ชายจริงใช่ไหมได้ทั้งคนแรกกับรถคันนี้เบนซ์ไม่บอกให้รอดูเดี๋ยวจะมีถ่าย YouTube ให้ดูค่ะแต่ว่าตั้งใจว่าซื้อมารับผู้ชายชอบแสดงว่าเบาะเบิกให้แม่นั่งคนเดียวผู้หญิงเบาะเบิกภายในแสดงว่ามันรองรับสำหรับผู้ชายเลยเหรอคะเราต้องรับผู้ชายอยู่แล้วมันนั่งได้สองคนค่ะต้องเป็นคนแบบไหนถึงได้นั่งคนนี้ค่ะคือตอนนี้ใครโสดหล่อเข้าตาติดต่อหมดมานั่งรถหนูไหมคะติดต่อไม่จำเป็นต้องรวยไม่ต้องรวยไม่เป็นไรค่ะช่วยกันหาเรารวยแทนฮะเรารวยสาธุให้หนูรวยแล้วจะไปอีกแล้วหรือไม่ไม่หนูไม่ได้ไปแต่ว่าอันนี้คือซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีรายการที่แบบว่าให้ผู้ชายมานั่งรถอะไรแบบนี้พูดขำๆแต่ว่าก็ประกาศหาตรงนี้เลยใช่ค่ะดารานักแสดงคนไหนที่โสดระวังอยู่เดี๋ยวคุณดู DM ไว้เบคคัมสิงเด้งไปชวนคุณมานั่งรถค่ะแค่คอนเทนต์จริงๆไม่ต้องการแบบว่าคนที่แบบก็อ้าวถ้าเขามาแล้วตอนแรกคอนเทนต์ก่อนไงมันคุยกันแล้วมันสปาร์คมันก็ไปต่อหาแฟนให้ตัวเองคือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าตามหาอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้มีตัวจริงหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะถ้ามีก็ลงแล้วแหละมันก็สวยๆแบบนี้ไม่มีคนเข้ามาเลยไม่ตอบยังไงดีไม่บอกเราตอบไม่มีก็แล้วแต่ว่ามีไม่ได้เปิดดูหรือเปล่าไม่ได้เปิดดูในอินบ็อกซ์ในDMหรือเปล่าเปิดตั้งแต่วันแรกที่โสดเลยแต่ก็ยังไม่มีเราก็งงเหมือนกันมันไปอยู่ในรีเควสหรือเปล่าเวสเราแบบเช็คละเอียดละเอียดแล้วไม่บอกมีมาตรฐานเรามันสูงขึ้นหรือยังไงหรือเปล่าก็ไม่นะคะถ้าชอบก็คุยอะไรเงี้ยโสดเนาะก็คุยก็ชอบแบบไหนคะแบบว่าจริงๆนอกจากจะมีเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ายังไม่เปิดใจกับตรงนั้นขึ้นตอนนี้หนูอายุ23ค่ะรู้สึกว่าเราทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราข้างหลังอีกก็ไม่ทำงานดีประสบการณ์ที่ผ่านมามีส่วนไหมว่าเราแบบอาจจะดูมากขึ้นเรื่องมากขึ้นหรืออะไรก็มีส่วนนะคะเพราะว่าอย่างครั้งที่ผ่านมาก็คือหนักหน่วงหมายถึงว่ากระแสดราม่าเข้าเราหนักมากค่ะเราก็เลยแบบตอนนี้ก็ต้องคิดเยอะๆค่ะแต่ไม่ใช่คำว่าพักใช่ไหมคะพักไม่พักไม่เคยพักทักมาเลยตอบค่ะโอเคอย่างอันนี้เราเข็ดกับคนในวงการไหมหรือว่าอย่างคนในวงการได้อยู่ได้หมดนะคะอาชีพอะไรก็ได้ที่พอจะเข้ามาคุยหรือมีคนในวงการอะไรอยู่บ้างตอนนี้ที่ตอนนี้มีไม่บอกไม่บอกแสดงว่ามีนะไม่มีค่ะไม่มีเลยในวงการไม่ค่อยมีค่ะเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวมั้งเขามาพี่ๆก็ทำข่าวไงบางคนเขาไม่อยากเป็นข่าวหรือเปล่าไฮโซมีไหมคะไฮโซไฮโซวิเราจะมีวาสนาไหมนะไม่แน่ไงก็อยากมีวาสนาอยู่ค่ะคนล่าสุดที่เขาจับตาอยู่ที่ไหนคะคุณแพทริกพี่แพทริกก็เป็นรุ่นพี่ในวงการยูทูบค่ะใช่จริงๆเขาจีบไหมเรารู้สึกว่าเขามาจีบเราอะไรอย่างนี้ต้องไปถามเขาในความแบบเป็นผู้หญิงเรารู้สึกได้อะไรอย่างนี้ไหมต้องไปถามเขาดูเป็นพี่ลุกนะคะเอ้าเราก็เป็นคนไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วเราก็ให้ไปถามเขาถ้ารู้สึกว่ามันจีบไหมเหมือนมีคนแบบพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะคือยูทูบเบอร์ทุกคนน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายคลิปด้วยกันแล้วกระแสตอบรับดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาตรงตามสเปคที่เราแบบอยากได้โอเคเลยก็ต้องคุยไปนานๆดูไปนานๆค่ะมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าหนูก็แบบหนูก็โอเพ่นหมดนะตอนนี้ค่ะแบบนี้จะได้ขึ้นรถเราไหมคะได้ขึ้นได้ขึ้นคิวเทโอปังก็ได้ขึ้นนะได้ขึ้นทุกคนแหละแหมแล้วเราได้ใจด้วยไหมคะตอนนี้ยังตอนนี้เป็นพี่แกรนด์เดอะสไตล์อยู่ no ได้ยังหน่อยเขาดีใจแล้วแต่ว่ามีลุ้นขอเว้นวรรคสักหน่อยยังพักฟื้นเพิ่งได้ไม่นานตอนนี้คนที่จะได้ใจเราต้องเป็นยังไงคะหมายถึงว่าแบบต้องมีความจริงๆไลฟ์สไตล์ก็สำคัญนะคะต้องแบบว่าชอบอะไรเหมือนกันอยู่ด้วยกันเรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆถ้าหนูรักหนูก็คั่งอยู่ดีอ่ะก็แบบต้องทำให้หนูรักอ่ะใช่แล้วคุณจะเป็นผู้ชายที่โชคดีต้องทำยังไงอะคะให้รักนั่นน่ะสิคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูรักผู้ชายจากอะไรเหมือนกันนะบางทีก็นั่งทบทวนกับตัวเองว่าเอ๊ะรักเพราะอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้อะมันแบบว่าเหมือนถ้ารู้สึกมันก็คือรู้สึกมีใครเข้ามาทำให้รู้สึกว่าพิเศษไหมยังนะคะ
พิเศษสำหรับเราต้องเป็นคนแบบไหนเขาต้องทำอะไรให้เราเอาใจเก่งแท้ๆก็ต้องไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะรู้สึกว่าถ้ามันมีมันหัวใจมันจะบอกเองแบบคนนี้แหละมีคนทักมาแบบว่าถามไหมครับแบบทำอะไรอยู่กินข้าวยังนอนหรือยังแบบนี้มีไหมคะแม่ถือว่ามีก็ต้องมีแหละแม่เราก็สวยอยู่นะแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ตอบว่างก็ตอบไม่ว่างก็ไม่ตอบอะไรอย่างนี้เหมือนพี่แหละเหมือนพี่แหละถ้าพี่มีคนคุยอ่ะตอบหมดทุกคนเลยตอบหมดเลยเหมือนกันทักได้ค่ะตอบหมดทุกคนเหมือนกันถ้าพิเศษหน่อยจะตอบเร็วมีไหมคนที่ตอบเร็วสุดมีแล้วก็ต้องมีจัดอันดับตอนนี้ในลำดับมีกี่คนในลำดับมีกี่ลำดับบ้าหรอพูดไปเขาก็รู้ดิหนูไม่บอกแล้วกันค่ะหนูไม่มีเอาเป็นว่าไม่มีเบอร์หนึ่งนี่คือมีในข่าวไหมคะเบอร์ในข่าวเออเบอร์หนึ่งนี่มีเป็นพี่น้องกันเธอมันร้ายหลอกถามชัดๆไม่รู้เลยแต่ว่าโสดโสดตอนนี้แต่ตอนนี้โสดอันนี้พูดจริงว่าโสดสนิทมากอาจจะมีช่องนิดนึงก็ไม่สนิทก็คือเราก็มีต้องคุยไงช่องนั้นคือเอาไว้คุยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆยังอยากโสดไปนานๆอยู่ค่ะเพราะว่ามีโปรเจกต์เยอะเป็นโสดใจดีมีรถสปอร์ตขับมาตอนนี้โสดใจดีมีรถสปอร์ตสายเปด้วยตอนนี้ไม่ได้ชอบคนรวยค่ะเพราะว่าชอบเปโอเคโอเค